นี่คือโน้ตบุ๊กไลฟ์สไตล์ของแท้จากทาง Lenovo นะครับ wow. เป็นโน้ตบุ๊กที่เปี่ยมด้วยเพอร์ฟอร์มานซ์เปี่ยมด้วยดีไซน์และความฉลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีในปี2023เนี่ยเขาได้จับยัดลงมาในตัว Lenovo Yoga 9i เครื่องนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนเราไปดูกันดีกว่าครับก็สำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กมันเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นเหมือนเครื่องประดับ wow. ประดับบารมีอารมณ์เหมือนกับกระเป๋าชาแนลกระเป๋ากุชชี่ของผู้หญิงนะครับเครื่องนี้คือมันคือที่สุดของที่สุดสำหรับสาวๆออฟฟิศนะครับใครที่แบบทำงานแบบผู้บริหารระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อาจจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลย wow. ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสมาร์ทในเรื่องของ security นะครับตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีตัวกล้องเว็บแคมที่เป็นแบบ IR camera Full HD นะครับที่คอยสามารถสแกนว่าเราใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติเราแอบลุกไปกินน้ำกินขนมนะครับเข้าห้องน้ำต่างๆเนี่ยโน้ตบุ๊กจะมีการตั้งล็อกอัตโนมัตินะครับ wow. พอเราจะมาใช้งานใหม่เนี่ยเราก็เพียงแค่นั่งปุ๊บสแกนใบหน้าก็สามารถใช้งานต่อได้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเป็นการให้ความ security อีกรูปแบบนึงเนี่ยก็มีมาให้แบบครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับในส่วนตัวหน้าจอนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยให้หน้าจอในรูปแบบของการทัชสกรีนได้คุณ wow. สามารถกดคุณสามารถทัชนะครับเปิดโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยกดได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกมากหน้าจอเนี่ยเป็น OLED นะครับในความละเอียดแบบ UHD+ หรือพูดง่ายๆว่ามันคือ 4K ที่เป็นไซส์หน้าจอแบบ 16:10 นะครับก็ 3,000 กว่าๆคูณแบบ 2,000 กว่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของค่าสีเนี่ยเป็นค่าสีแบบ DCI-P3 ตรง 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมชัดในเรื่องของสีรองรับ HDR True Back 500กันเลยทีเดียวนะครับอัตรา refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่60 Hz ด้วยกันจริงๆก็จะมี2สเปคนะครับเป็นสเปคที่เป็นหน้าจอแบบ 2K อัตรา refresh rate 90 Hz กับที่เป็นแบบ 4K อัตรา refresh rate 60 Hz ซึ่งตัวนี้จับได้ในรูปแบบของตัว 4K ตัวที่ผมได้รับมานะครับในส่วนตัวลำโพงกันบ้างดีกว่านะครับระบบลำโพงเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้ระบบเสียงของทาง Brower and Wilskin นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเครื่องแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ที่ใช้ระบบลำโพงตัวนี้นะครับในเรื่องของลำโพงเนี่ยขอเล่าก่อนเลยตรงนี้นะครับในบานพับของตัวจอเนี่ยเราจะเห็นตัวจุดๆๆๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีดอกทวิสเตอร์ด้านซ้ายแล้วก็ดอกทวิสเตอร์ด้านขวานะครับทำให้ระบบเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาได้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของเสียงร้องเสียงคนพูดต่างๆเนี่ยเข้ามาเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวลำโพงที่เป็นระบบซับวูเฟอร์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นี่มันจะมีตัวรูๆอยู่ตรงนี้นะครับคือระบบเสียงเครื่องนี้ไม่ธรรมดามันจะแจ่มขนาดนี้ลองฟังกันดูแล้วกันและนอกเหนือจากความล้ำในเรื่องของระบบเสียงนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับผมตัวนี้เขามีเรื่องของระบบฟาชาร์จนะครับที่คุณชาร์จเพียงแค่15นาทีเนี่ยสามารถใช้งานต่อโน้ตบุ๊กได้ถึง2ชั่วโมงด้วยกันและถ้าสมมติคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มนะครับคุณจะสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้สูงสุดที่14ชั่วโมงตามที่เขาเคลมแต่ถ้าเราเอามาใช้งานจริงมีการโหลดหนักบ้างมีอะไรต่างๆเนี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณใช้งานได้เกิน8ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปตัดต่อเอาไปทำแบบวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยระยะเวลาเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงซึ่งมันเหลือมากนะครับและการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยก็รองรับตัว PD ชาร์จอยู่แล้วดังนั้นอะแดปเตอร์มันจะค่อนข้างเล็กมากๆนะครับแล้วเวลาคุณซื้อเครื่องตัวนี้มาจริงๆเขาจะมีตัวกระเป๋าตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับคุณสามารถพกใส่กระเป๋าไปมาได้แบบสะดวกสบายมากตัวเครื่องเนี่ยเขามีตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับที่จะเป็นตัวพอร์ต USB Type C แปลงมาเป็นตัว HDMI หรือว่าตัวพอร์ต VGA เอาไว้ต่อโปรเจคเตอร์ได้แต่ในส่วนของตัว USB Type A เครื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแปลงเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวพอร์ตค่อยไปดูกันนะครับกระเป๋าที่เขาแถมมาให้จะเป็นกระเป๋าเหมือนกับซองเอกสารเป็นซองผ้า
ที่เรียกว่าพกพาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกนะครับก็รองรับการตกรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดีผ่านมาตรฐานตัว Mystery Grade แบบทำออกมาได้แบบว้าวมากอะแจ่มมากในเรื่องของความทนทานนะครับอันนี้รับประกันจริงเนื่องจากว่าตัววัสดุของตัวเครื่องเนี่ยมากกว่า 50% เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับดังนั้นความทนทานเขาจะค่อนข้างทนมากและที่สำคัญพอมันเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเนี่ยตัวเครื่องนะครับเขามีการแถมปากกามาให้ด้วยนี่เป็นปากกาที่เรียกว่าเป็นปากกาสมาร์ทคุณสามารถกดขีดเขียนอะไรต่างๆผ่านตัวนี้ได้ซึ่งในส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีรูที่เอาไว้จัดเก็บปากกาได้นะก็สามารถใส่สไลด์เข้าไปแล้วก็เอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้นั่นเองครับตัวบอดี้ด้านนอกยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยให้ความหรูหราหมาเห่าจริงๆนะครับเป็นตัวสีทองนะครับสีทองที่เรียกว่าดูเป็นทองแบบทองบรัชนะครับแล้วก็มีทองโรสโกนะครับผมก็เป็นสีแบบสีโกอ่ะดูสวยงามมากเนาะตัวนี้มีคำว่าโยก้าในชื่อรุ่นนะครับ Lenovo นะครับแล้วก็บานพับอย่างที่บอกไปตรงนี้จะเป็นลำโพงทวิสเตอร์2จุดด้วยกันนะครับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านขวามือตัวนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องมีตัวรู USB Type C นะครับแล้วก็แจ็ค 3.5 มิลนะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับในส่วนด้านซ้ายมือจะมีตัวพอร์ต USB Type A อันนี้คือสำคัญมากๆเพราะเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะมีตัว receive สำหรับการเสียบตัวเมาส์ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราไม่มีตัว receive ที่เป็น USB Type C เราเสียบเป็น Type A ไว้ใช้งานอันนี้ก็คือมีมาให้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ได้ดีเลยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แปลงในส่วนตรงนี้จะมีตัวพอร์ต Thunderbolt นะครับ2พอร์ตด้วยกันนี่ก็ครบทุกการใช้งานถามว่าเครื่องตัวนี้พอมันเป็นบานพับแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นบานพับแบบธรรมดาที่เอาไว้เปิด90องศาอย่างแน่นอนนะครับมันสามารถเปิดได้สุดแบบ180องศาและมันเปิดได้มากกว่านั้นก็คือคุณสามารถทำเป็นรูปแบบของแท็บเล็ตโหมดได้นะครับ wow. เพราะว่าตัว Windows 11เนี่ยมันรองรับตัวแท็บเล็ตโหมดอยู่แล้วก็พลิกมาใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกหรือจะใช้งานในรูปแบบของเต็นท์โหมดนะครับนี่ไว้พรีเซนต์ลูกค้านะครับลูกค้าลองดูพรีเซนต์ตัวนี้ดูนะครับนี่ลองเปิดไฟล์เปิดสตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ต่างๆค่อนข้างสะดวกมากคุณเปิดโปรแกรมเนี่ยเห็นไหมครับพอมันเป็นในรูปแบบของหน้าจอที่เป็นแบบ OLED ด้วยได้ในเรื่องของ 4K ด้วยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของทัชสกรีนด้วยคือมัน powerful มาก wow. ในการใช้งานจริงๆแถมมีตัวปากกาด้วยนะครับหรือบางครั้งพรีเซนต์ลูกค้าเสร็จเรามองไม่เห็นจะไล่ไปแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็กดต่างๆอันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดบ้างนะครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้จะมาเป็นแบบคีย์บอร์ดมินินะครับไม่มีในส่วนตัวนำแผ่นมาให้นะครับก็เพียงพอต่อการพิมพ์ใช้งานต่างๆทั่วไปตัวเลขก็จะอยู่ด้านบนนะครับตัวทัชแพดเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากซึ่งสเปคเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัว Intel i7 ที่ผ่านมาตรฐาน Intel Evo นะครับ Intel Evo เครื่องนี้เร็วคือมันจะมีตัวระบบสมาร์ทโน้ตด้วยนะครับพอมันมีตัวระบบสมาร์ทโน้ตเครื่องนี้เขาก็เลยต้องตื่นไวมากนะครับใช้เวลาเพียงแค่ 0.5 วินาทีเครื่องนี้ก็พร้อมใช้งานทันทีเวลาเราเปิดฝาเร็วมากอ่ะคือไม่ได้มีตรงมีเตี้ยมไม่ได้มีถ่ายแบบหลายเทคนะครับอันนี้ผมปิดลงไปใช่ไหมครับเป็นการสลีปเปิดขึ้นมา 0.5 วิ wow. คือพร้อมใช้งานแล้วจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีในมาตรฐานของ Intel Evo wow. CPU ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่13ตัวรหัสของ CPU เนี่ยจะเป็นตัว 1360p นะครับถามว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอดูตอนเทสกันและในเรื่องของตัว RAM เครื่องนี้นะครับจะมาเป็นแบบ DDR5 16GB เลย SSD อยู่ที่ 1TB ด้วยกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองแกะดูด้านในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรให้อัปเกรดได้บ้างนะครับไปชมกันเปิดฝาออกมาเนี่ยเราจะพบกับตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยได้ถึง75 วัตต์ชั่วโมงเขาเคลมเอาไว้ว่าใช้งานได้สูงสุดที่14 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตัว M.2 เนี่ยมีการติดตั้งมาเรียบร้อยมากนะครับอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ในเรื่องของตัวพัดลมเนี่ย2ตัวนี้นี่จะมีซ้ายด้านขวามาให้ครบเลยนะครับด้านซ้ายก็จะฮีทไปใหญ่หน่อยด้านขวาฮีทไปเล็กหน่อยนะครับก็มีมาให้ทั้งคู่ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อย่างที่บอกไปอยู่ด้านล่างซ้ายและขวานะครับก็ตัวเครื่องนี้ถามว่าอัปเกรดอะไรได้ไหมก็คงจะเปลี่ยนตัว M.2 ได้อย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่สามารถอัปเกรดได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมด้านในของเจ้าตัว Lenovo Yoga 9i เครื่องนี้ถือว่าถ้าพูดตรงๆคือสเปคอ่ะมันมาเพียบพร้อมในการใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว SSD ที่ความจุสูงตัว RAM 16GB ที่มาตรฐานนะตอนนี้มันยังคงเพียงพออยู่หรือบางครั้งคุณอยากจะได้ RAM 32GB เนี่ยตอนเลือกซื้อเนี่ยมันสามารถดูในส่วนตัวสเปคที่เป็น RAM 32GB ได้เลยนะครับถามว่าความแรงขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูกันดีกว่าครับว่ามันแรงแค่ไหนไปชมกันสเปคอย่างที่บอกไป i7-1360p ตัวท็อปแล้วนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้จริงๆมันก็คือ H-Series นั่นแหละที่โดนจำกัดค่า TDP เอาไว้นะครับ
ความแรงนี่โคตรแรงแน่นอน4 Core 8 E Core 16 Thread ความเร็ว CPU 5 GB นะครับสำหรับ CPU โน้ตบุ๊กที่บางเพียงแค่ 1.4 กิโลเบามากเนาะใน2ตัวเมนบอร์ดเนี่ยรองรับ PCIe Gen 4นะครับตัว RAM เนี่ยอยู่ที่บัส 5200 DDR5 16 GB นะครับใน2ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว Intel Iris Xe ของตัว CPU เลยนะครับซึ่งตัวการ์ดจอตัวนี้แรงเหลือกินเหลือใช้เล่นเกมอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆสบายนะครับใน2เรื่องของการ Benchmark ครับ Multi Thread เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ Single Thread เนี่ยอยู่ที่754ถามว่าแรงไหมเทียบกับพวก CPU Desktop อะมันเทียบได้เลยนะเนี่ยอย่าง i9 Gen 10นะครับหรือว่าเจอแบบ i7 Gen 10เข้าไปโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือแรงกว่าเดสก์ท็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวการ์ดจอครับเขาจะเป็นรหัส A7 A0 นะครับ Iris Xe SSD เครื่องนี้ก็ให้มาโหดเช่นเดียวกันนะครับความจุอยู่ที่ 1TB ด้วยกัน Read เนี่ย 6480 Write อยู่ที่ 4935 ค่า Random 4K สูงมาก 80.86 แล้วก็อยู่ที่ 132 ด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงนะครับในส่วนของตัว Cinebench R23 ครับ Multi Core เนี่ยอยู่ที่ 9430 Single Core เนี่ย 1,708 แต้มแรงมากนะสำหรับเครื่องตัวนี้แรงกว่าตัว i9 9980H CPU Gaming ที่แบบน้ำหนัก3กิโลแบบสบายๆแล้วต่อให้เป็นโน้ตบุ๊กเบาบางก็ตามทีในส่วนของตัว PC Mark 10กันบ้างครับคะแนนระบบโดยรวมเนี่ยสูงถึง 5,686 เรียกว่าเหลือใช้งานเลยนะครับในส่วนของตัว FireSite ครับเอาไปเล่น Battlefield V แบบ Full HD นะครับก็ยังสามารถเล่นได้40เฟรมบวกนะก็ตัว FireSite เนี่ยได้คะแนนสูงถึง 4,524 แต้มแล้วก็ในส่วน Time Spy ครับจะอยู่ที่1,705แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนตัว V-Ray กันบ้างใครบอกโน้ตบุ๊กบางเบาทำงานไม่ได้ไม่จริงนะครับ V-Ray ได้คะแนนที่ 4,642 ลองไปดูการทำงานบ้างดีกว่าว่ามันทำงานไหวหรือเปล่าครับลองดูตัดต่อกันบ้างนะครับเรื่องของ Preview นี่คงลื่นสบายอยู่แล้วแหละเราเคยรีวิว Gen 12ไป Gen 13ยังไงก็ลื่นนะครับนี่ Preview กดปั๊บมาทันทีนะครับลองเรนเดอร์แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอุณหภูมิเครื่องนี้กันนะครับผมจะยังคงเป็นการเรนเดอร์แบบ Matte Source H264 เหมือนเดิมนะครับจริงๆเครื่องนี้มันรองรับแบบพวก AV1 ด้วยนะใครที่แบบว่าอยากจะให้ไฟล์โคตรชัดแล้วก็ประมวลผลได้เร็วใช้ encode ของทาง Intel อ่ะแนะนํา AV1 แต่ว่าเราเทส H264 เพื่อดึงประสิทธิภาพตัว CPU กันนะครับลอง export กันดูครับแล้วดูอุณหภูมิเครื่องพร้อมกับดูเวลาในการเรนเดอร์6นาทีบ้าบอนะครับแล้วก็ความร้อนเฉลี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ71 76 71มันมีพีคไปแว๊บๆแค่90องศาเท่านั้นคืออันเนี้ยต้องยอมรับตรงๆว่า Lenovo ใส่ใจเรื่องของระบบระบายความร้อนมาค่อนข้างดีเครื่องนี้เขาเน้น Luxury แต่ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของแบบตัดทอน Performance จนเกินไปไม่ได้แบบใส่ใจจนมันแบบต้องเบา 1.2 โล 1.1 โลเขายังคงอยู่ที่ประมาณ 1.4 กิโลมันไม่ได้เบามากมายนะครับแต่ก็ถือว่าเบาแต่ performance เรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยยังคงให้มาเต็มที่คุณสามารถตัดต่อ edit วิดีโออะไรต่างๆได้แบบชิลๆเลย CPU ก็เนี่ยครับ30วัตต์ด้วยกันในการใช้งานครับเล่นเกมกับ Gen 13การ์ดจอ on CPU นี่มันคือเรื่องชิลๆมากนะครับปรับเป็นแบบ full screen full HD render scale เนี่ยตั้งไว้ที่70นะครับแล้วก็ very low นะครับถามว่าเล่นได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับ wow. โน้ตบุ๊ก 1.4 กิโลสมัยก่อนขับจีนี่คนยังบ่นกันเลยเล่นเกมเป็นดินน้ำมันต้องเป็นอัพ SSD อัพการ์ดจอกันโอ้โหสมัยนี้พระเจ้าช่วยเล่นเกมได้แบบ40เฟรมคือถ้าสมมติใครบอกว่าอยากให้มันลื่นกว่านี้คุณก็แค่ปรับให้มันเป็นแบบ HD ก็ได้อันนี้มัน Full HD เลยนะแต่ผมมองว่าเท่านี้ก็เล่นได้แล้วอะชิลมากแล้วความร้อน CPU คือ 73-74 องศาครับการ์ดจอคือกินไฟอยู่28วัตต์เท่ากับตัว CPU เพราะว่ามันก็คือ on CPU นั่นแหละดังนั้นหมายความว่าเครื่องนี้ขณะใช้งานกินไฟอยู่แค่ประมาณ30วัตต์เท่านั้นอันนี้คือเสียบตัวแบตเตอรี่เสียบตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับดังนั้นผมมองว่าที่เขาเคลมว่าใช้งานได้14ชั่วโมงถ้าเราเอามาใช้งานหนักๆเนี่ย 4-6 ชั่วโมงผมว่ามีเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo Yoga 9i เครื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบคือถ้าใครได้ติดตามผมอ่ะน่าจะรู้ว่าผมใช้โน้ตบุ๊กตัวที่เป็น Intel i7-1260P อยู่แล้ว wow. พอมาได้ลองเทสเครื่องที่เป็น 1360P ความแรงเพิ่มขึ้นจาก Gen 12ค่อนข้างเยอะมากนะครับและในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้มันก็ยังคงค่อนข้างเบามาก 1.4 กิโลอาจจะไม่ได้เบาเท่าเครื่องที่ผมใช้งานอยู่ 1.3-1.2 กิโลแ
แต่มันได้ในเรื่องระบบระบายความร้อนที่ดีมากกว่านะครับมันทำให้ดึงประสิทธิภาพได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเอาโน้ตบุ๊กสไตล์อย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ยิงไลฟ์นอกสถานที่นะครับก็มันถามว่าไหวไหมมันไหวแต่พอโดนในเรื่องของการจำกัดค่าพลังงานความร้อนต้องโดนลดสปีดอะperformance มันก็ดรอปลงแต่พอมันเป็นเครื่องนี้เนี่ยที่ให้พัดลมมา 1-2 ตัวยังเน้นในเรื่องการระบายความร้อนเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มาก wow. ใครที่แบบจะเอาไปใช้งานแบบเน้นไลฟ์สไตล์ใช้งานหนักอะไรต่างๆเครื่องนี้ยังคงถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างดีครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับเจ้า Lenovo Yoga ราคาขายนะครับผมยังไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไฟนอลรอดูใต้ description ละกันแต่น่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 50,000 บวกลบ 60,000 บวกลบ wow. ประมาณนี้นะครับก็ยังคงพอซื้อไหวกันอยู่ไม่ได้ทะลุแบบ 80,000 90,000 หรือ 100,000 บาทนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ XVT ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ